เมื่อชีวิตออกเดินทางเดินไปด้วยเท้าไปด้วยยวดยานเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเดินทางไปทำธุระภารกิจของชีวิตบางคนเพื่อหลีกหนีความเบื่อหน่ายมีบางคนใช้การเดินทางเพื่อค้นหาบางอย่างที่ตนเองไม่รู้ว่าคืออะไรแม้เมื่อเท้าย่ำย่างบนทางล้อรถเบียดบดถนนในเรือที่ล่องเหนือคลื่นน้ำหลากบนเครื่องบินในห้วงหมู่เมฆครามเราได้ตระหนักว่าในทุกห้วงขณะการเดินทางภายนอกย่อมหลีกไม่พ้นการเดินทางท่องไปสู่ภูมิประเทศแห่งจิตใจของเราเองการเดินทางของใจอาจวกวนจนเราหลงทางหรืออาจร้อนแรงกันดารการเดินทางเช่นนี้บางทีจุดหมายอาจไม่สำคัญเท่าความหมายที่ปรากฏในใจนี่คือการก้าวย่างแห่งการเดินทางภายในเพื่อเข้าใจจิตใจของเราเองเดินค้นใจ Journey Within นี่คือการเดินทางบทเรียนแรกเป็นการเดินเท้าในป่าไม่รู้จุดหมายไม่รู้ระยะทางสิ่งที่ผู้เดินทางทั้ง4ต้องทำคือเดินเดินและเดินฟังดูเหมือนง่ายแต่หากหนทางอาจไกลกว่าที่คิดยากลำบากกว่าที่เห็นหรืออาจเหนื่อยเกินทนทีนี้เดี๋ยวจากตรงนี้ไปเนี่ยในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นเดินทางไกลนานยาวลำบากทีนี้ในเส้นทางที่เราเดินไปเนี่ยเราจะมีพี่ผู้นำทางเรานะคะอันนี้พี่ยูนที่อยู่นะคะสวัสดีครับค่ะแล้วก็เราอาจจะใช้เวลาตรงนี้ประมาณ1ถึง2ถึง3ชั่วโมงไม่แน่ใจไม่รู้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นผู้เดินทางทั้ง4จะตอบคำถามนี้แก่เราชำเรียนอยู่ศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยบูรพาปี2ครับผมเป็นคนค่อนข้างจะเก็บตัวครับจะค่อนข้างเงียบจะฟังมากกว่าพูดผมจะคิดเยอะแล้วก็จะชอบอยู่กับความคิดตัวเองเลือกที่จะหันหลังให้กับหลายๆอย่างที่ตัวเองคิดว่าไม่เหมาะกับตัวเองนุชกรุยปิยธรรมสุนทรค่ะ
ที่ผ่านมาค่ะก็เคยเป็นพิธีกรเคยเป็นฟรีแลนซ์นะคะรับแต่งหน้าทำหลายอย่างมากก็เป็น PR ด้วยอะไรเงี้ยค่ะปกตินิสัยใจคอนุชเนี่ยเป็นคนสนุกสนานชอบพบปะผู้คนใหม่ๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ความคิดทัศนคติเอ้าไม่พูดแล้วเหรอฮะพูดดิมันอยู่ในขาขึ้นพี่ให้ใจอย่างเดียวยังไม่ค่อยทันชื่อณัฐนันท์คล่องสั่งสอนค่ะชื่อเล่นชื่อปุ้มปุ้ยนะคะทำงานในส่วนของมาร์เก็ตติ้งจิตใจเราค่อนข้างจะเป็นคนอ่อนไหวซึ่งจริงๆเราดูข้างนอกเหมือนจะเอ้ยล่าเริงจำใสเราดูเป็นคนเข้มแข็งมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆมันเราก็มีมุมที่เราอ่อนแอเหมือนกันเราไม่ได้เข้มแข็งอย่างนั้นครับผมชื่อเฉลิมพงษ์เทพบุตรศิรินะครับชื่อเล่นชื่อตุ้ยเป็นวิศวกรนะครับเกี่ยวกับระบบโครงข่าย IP Network ก็โดยนิสัยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่โผงผางใจร้อนคือถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ถูกใจตัวเองก็จะอารมณ์จะขึ้นฉุนเฉียวขึ้นมาทันทีแต่ก็เป็นข้อเสียอย่างนึงที่ตัวเองก็อยากปรับในช่วงแรกๆค่ะก็รู้สึกอึดอัดมากอึดอัดแล้วไม่ค่อยชอบแล้วเริ่มขุ่นเคืองในใจคือดูเดินช้ามากค่ะเพราะว่ามันเป็นเดินขึ้นไปช่วงเดินขึ้นเขามันเดินช้าแล้วมันเกิดความกดดันที่ทุกคนเดินไปตรงนู้นแล้วนุชจำเป็นต้องเดินให้ทันเขาหรือเปล่ารู้สึกว่าตัวเองผิดแต่อยากจะเดินอย่างเงี้ยชี้ให้กันชี้ให้กันบอกไหมน่าดีเลยพี่ปุ้ยขอลิชชู่มากเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับหอบผมยังอยากจะหันหลังกลับอยู่ในบางช่วงในชีวิตจริงถ้าผมเหนื่อยผมก็จะหยุดละแต่นี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็เหนื่อยแต่พี่ยูนพี่ตุ้ยก็ยังเดินได้ผมก็ต้องเดินได้พอเราไปแล้วก็ไปเจอทางที่ลื่นนะคะชันเราเจอฝนเราเจอโคลนเราเจอทากที่เยอะเราก็กลายเป็นว่าสิ่งของที่เราพาไปด้วยเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยชั่วโมงที่4ฝนเริ่มตกหนักเน็ตเริ่มไม่สบาย2หนุ่มเดินไปล่วงหน้า2สาวเดินตามหลังและเริ่มไม่แน่ใจในเส้นทางอ
คือมีอารมณ์อยู่อารมณ์หนึ่งบอกว่าเฮ้ยมันนานขนาดนี้ปะเรามีคนป่วยด้วยแล้วข้าวก็ยังไม่ได้กินตอนนั้นก็บ่ายสองกว่าเข้าไปแล้วกำลังเลว่าไอ้ทีมงานเล่นอะไรหรือเปล่าหรือว่าหลงจริงเพราะว่าระหว่างทางเดินมาแย่ค่อนข้างเยอะพอสมควรที่เราเดินไปเนี่ยที่หมายมันคืออะไรสุดท้ายมันเป็นความลำบากแทนที่หมายที่มันสวยๆอะไรเหมือนที่หมายมันเป็นความลำบากมากขึ้นแต่ละขั้นแต่ละตอนหลังจากภารกิจการเดินทางเสร็จสิ้นลงเราได้พบกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งคืออาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์ท่านเคยเป็นอาจารย์สอนปรัชญาในมหาวิทยาลัยซึ่งบทเรียนล่าสุดของการเป็นอาจารย์ท่านสาธิตถึงวิธีการแสวงหาแก่บรรดาศิษย์คือการออกเดินจากบ้านในภาคเหนือเพื่อกลับสู่บ้านเกิดในภาคใต้ตามลำพังไร้เงินทองติดตัวเพื่อแสวงหาคำตอบภายในใจอาจารย์ประมวลจะเป็นผู้พาเราค้นหาความหมายที่เกิดขึ้นจากภารกิจการเดินป่าในวันนี้ไม่ได้ไปร่วมแต่ก็อยากรู้ว่าพวกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราได้เรียนรู้อะไรจากรองเท้าคู่โปรดใช่ไหมคะ คือเพิ่งซื้อมาเลยค่ะอยากสวยมากอยากใส่ออกกล้อง ออกมามันเละมากพอสักพักนึงจริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องขาวมากก็ได้รองเท้าซื้อมาใช้ก็เอาเหอะผมจะหอบตั้งแต่ยังไม่ถึง1ชั่วโมงแรกผมจะหอบดังมากด้วยความที่มันไม่รู้ว่าจุดหมายหรือว่าไอ้สุดทางมันอยู่ตรงไหนไงครับมันก็ค่อนข้างเป็นแรงกดดันผมฟังพวกเราเล่าเลยนะทำให้ผมรู้สึกได้มันก็ว่าเรากำลังฟังภาพย่อของชีวิตนะครับนึกถึงภาพไหมครับพวกเราเกิดบนโลกใบนี้โดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัววันดีคืนดีเราก็ยืนณจุดหนึ่งแล้วเราก็หยุดไม่ได้เราเหมือนกับต้องเดินไปข้างหน้าบางคนก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปทำไมใช่ไหมครับและบางคนก็สงสัยว่าข้างหน้าที่เราจะเดินไปเนี่ยมันถึงปลายทางอยู่ตรงไหนมันจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนถ้าการเดินทางเล็กๆเราพอถามได้ว่าเราจะเดินไปไหนกันใช่ไหมแต่ในชีวิตจริงๆเราไม่รู้จะไปถามใครว่าเรามีชีวิตนึงเราจะไปไหนกันที่พวกเราไล่ผมฟังเนี่ยผมนึกถึงภาพร่างของชีวิตที่มันย่อส่วนลงมาให้เราได้เห็นแล้วถ้าเราเห็นภาพนี้แล้วกลับไปสู่ประเด็นแต่ละประเด็นใช่ไหมครับภาพที่นุชบอกว่ารองเท้าที่ซื้อมาใหม่ใช่ไหมอยากจะให้มันสวยมันจะได้โชว์แล้วพอข้างหนึ่งมันจมไปในโคลนไอ้ข้างหนึ่งมันจะทำกับจมมันไปได้กันดีกว่าทำไมต้องขาวใช่ไหมทำไมจะต้องขาวซึ่งผมก็ใจว่านี่คือตัวอย่างในชีวิตชัดๆเลยก็เหมือนกับเราในชีวิตเราต้องมีบ้านต้องมีรถต้องมีของดีๆต้องมีนู่นมีนี่นั่นเพื่อที่จะซัพพอร์ตชีวิตเราให้มีความสุขตลอดการเดินทางในชีวิตนี้ยิ่งเรามีเยอะเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้สึกว่าแบบเราจะหวงแหนเราจะยิ่งมันเป็นภาระอะค่ะถ้าพี่พูดถึงว่าเฮ้ยนี่มันของจริงหรือของเล่นใช่ไหมตอนที่แยกกันเป็นสองคนแล้วต้องไปนั่งรอน้องก็ไม่สบายเวลาอาหารเที่ยงก็เลยไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่านี่เป็นการจัดสร้างขึ้นหรือว่ามันเป็นไปหรือหลงกันจริงๆผมก็เจอในชีวิตเราก็มีความรู้สึกคล้ายๆอย่างนี้นี่มันของจริงหรือของเล่นใช่ไหมบางครั้งรู้สึกเหมือนกับว่ามันจริงเกินไปบางครั้งมันก็เล่นเกินไปแล้วไม่รู้แล้วเราสงสัยว่าจริงๆมันอะไรกันแน่ผมจะให้ความสำคัญไปทางเรื่องของอุปสรรคที่มันผ่านเข้ามาจากทางเดินเรียบๆมันกลายเป็นทางน้ำกลายเป็นโคลนผมรู้สึกดีที่มันมีอุปสรรคเข้ามามันรู้สึกสะใจนิดๆที่แบบว่ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่สมกับนักศึกษาปรัชญาแท้เลยครับเนี่ยเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเกิดเนี่ยนะครับแทนที่มันจะเป็นโทษมันกลายมาเป็นคุณน่ะเพราะทันทีที่เราทำให้สิ่งที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยเป็นกระบวนการเรียนรู้ใช่ไหมครับ
กลายมาเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ทางที่มันแห้งๆอยู่พอฝนตกก็เฉอแฉะใช่ไหมครับเนินเขาที่ดูมันสูงแต่มันกลายเป็นสิ่งท้าทายที่เราสามารถที่จะปีนป่ายลงไปได้อะไรเงี้ยทากที่มันบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวกลายมาเป็นสิ่งที่เตือนให้เราระมัดระวังใช่ไหมครับที่จะใส่ใจตรวจสอบทุกปกติในการเดินเราไม่เคยก้มลงมองเท้าเลยนับดูสิครับว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราเคยคิดว่าเป็นอุปสรรคเนี่ยมันกลายมาเป็นอุปกรณ์เกื้อหนุนให้เราเกิดการเรียนรู้เกิดการให้เราค้นหาความหมายแต่ใจที่เราจะค้นหามันต้องมีอุปกรณ์ในการค้นและสิ่งเหล่านี้ที่ผมฟังแล้วผมอยากจะชวนพวกเรามองให้เห็นว่าก็คือเราเริ่มจะเห็นสิ่งที่เราทำในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเป็นความหมายของชีวิตและความหมายของชีวิตตรงนี้ถ้าเราใคร่ครวญให้ดีเนี่ยมันจะตอบคำถามในชีวิตจริงๆของเราได้ถ้าอุปสรรคคืออุปกรณ์การเรียนรู้ความหมายของชีวิตอุปสรรคของการเดินคือความโกรธจากการรอคอยความท้อแท้จากการเดินเท้าความกลัวสัตว์ร้ายแต่ยังมีอุปสรรคสำคัญต่อการเดินทางภายในคือความลังเลสงสัยก่อนอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์จะพาเราไปสู่บทเรียนต่อไปที่จะลึกซึ้งมากขึ้นอาจารย์จึงเปิดโอกาสให้เราทุกคนซักถามข้อสงสัยเพื่อคลายอุปสรรคในใจคือผู้อยากจะทราบว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์อ่ะมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าคนที่เขาศึกษาตำนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระพุทธองค์ของเราค่ะไม่ได้มีอยู่จริงถึงแม้ว่าทุกวันนี้ปุ้ยยังทำบุญยังมีพระพุทธศาสนาแต่ก็แบบยังคาใจอยู่ค่ะครับตรงนี้ตอบได้ง่ายๆเลยครับบุคคลที่เป็นพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์นี่มีอยู่จริงๆตรงนี้ไม่ใช่เราคิดเอาเองนะครับพระพุทธเจ้ามีอยู่ในสถานการณ์ในประวัติศาสตร์เช่นประวัติศาสตร์ของชนชาติอารยันหรือคนอินเดียหรือคนชุมพูทวีปแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะครับที่เขียนจารึกไปว่าณที่นี้พระพุทธเจ้าประสูติณที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือการบันทึกไว้โดยความหมายที่เป็นหลักศิลาจารึกที่ชัดเจนนี่เราพูดในแง่ของสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์และหลักฐานทางโบราณคดีแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปนั้นก็คือมันมีหลักฐานคือความสืบเนื่องต่อมาของสิ่งที่เรียกว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแล้วมีคำสอนหรือมีความคิดมีคำอธิบายชีวิตในความหมายดีนี้แล้วก็แผ่กระจายไปทั่วภูมิภาคต่างๆและเราจะเห็นได้ว่านี่เป็นกระบวนการที่ไม่มีใครจะสามารถไปจัดสร้างสถานการณ์ได้ถ้าสมมติถ้าคนอินเดียจะสร้างก็สร้างกันได้อยู่คนเล็กๆและเวลาสัก100ปีก็อาจจะจางหายไปแต่นี่ปรากฏว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมอินเดียก็ให้เกิดการแผ่ขยายไปในที่ต่างๆซึ่งตรงนี้ผมในฐานะที่เป็นนักศึกษาทางวิชาพระพุทธศาสนาด้วยก็สามารถตอบได้โดยหลักวิชาการไม่ว่าจะเป็นโบราณคดีไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแง่ของปรัชญาศาสนาต่างก็ยืนยันในความหมายนี้ได้ครับอาจารย์ครับการเรียนรู้ของพุทธเจ้าที่ไปสู่นิพพานเนี่ยมันมีสัจจะหรือว่าความจริงหรือว่ามันเป็นเพียงแค่จินตนาการนิพพานในภาษาของชาวอินเดียจริงๆเนี่ยใช้ในความหมายของธรรมชาติก็ได้นะครับคำอนิพพานนิพพานแปลว่าเราดับความทุกข์ความกลัวอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในตัวเราถูกดับไปได้อย่างเงี้ยนะครับเรามีน้ำชาถ้วยหนึ่งที่มันร้อนแล้วมันร้อนเกินไปเรายังไม่เหมาะที่จะจิบมันไปเราก็รอให้มันนิพพานแต่แน่นอนเวลาคนที่ยังอยู่ในภาวะที่ไม่ถึงตรงนั้นเราต้องมีจินตนาการก่อนนะครับว่าเราสามารถจะไปถึงตรงนั้นได้มันเหมือนกับตอนที่เราสมมติว่าเราอยากเป็นศิลปินอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราไม่เป็นศิลปินหรอกแต่เราต้องมีจินตนาการของความเป็นศิลปินว่ามันเป็นอย่างไรใช่ไหมและเราจึงเพียรพยายามที่จะเป็นอย่างนั้นนั่นก็คือมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าขณะที่เราเป็นเช่นนี้เราสามารถที่จะดับเรากำลังทุกข์เราสามารถดับทุกข์ได้เรากำลังร้อนเราสามารถดับความเร่าร้อนนี้ได้และความหมายที่มีอยู่ในใจนี้นะครับมันจะทำให้เรามีพลังที่จะไปสู่สิ่งนั้นแสดงว่านิพพานนี่เป็นสภาวะที่มีอยู่จริงมีข้อพิสูจน์ยืนยันได้แล้วแบ่งไว้เป็นระดับขั้นด้วยใช่ไหมครับใช่คือบอกให้เรารู้ว่าเราใกล้แล้วนะคือมันก็ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไปกรุงเทพไปกรุงเทพมันมีหลักกิโลบอกและหลักกิโลนี่มันจะบอกว่าสมมติว่าถ้าเราไปถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จะมีป้ายบอกว่ากรุงเทพนี่เหลืออีกกี่กิโลอย่างเงี้ยนะครับเรายังไม่ถึงกรุงเทพนะครับแต่พอไปถึงนครสวรรค์เนี่ยมันใกล้กรุงเทพมากกว่าเชียงใหม่ละยิ่งพอไปอยุธยาพอไปรังสิตโอ้พอไปถึงดอนเมืองสุดท้ายหลักกิโลเมตรกรุงเทพ
มันอยู่ตรงไหนเป็นหลักศูนย์อยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยใช่ไหมครับอันนี้คือตัวอย่างว่าเรากำลังรู้ตัวว่าเราเดินทางถูกทางแสดงว่าสิ่งที่เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่าเรามาถึงจุดที่นิพพานเนี่ยคือสิ่งที่เราผ่านมาเราผ่านมาผ่านมาผ่านที่เราใช่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 ครับผมแล้วมันมีหลักบอกเราตลอดเวลาและเราจะมีความเชื่อโอ้เรามาถูกทางเรามาถูกทางเรามาถูกทางซึ่งตรงนี้ไม่มีใครสามารถบอกเราได้เราเองเท่านั้นที่จะเป็นผู้บอกที่จะบอกว่าโอ้เราเข้าใกล้นิพพานแล้วและที่สำคัญเราเรียนเราจะรู้ตัวเราเองว่าเรารู้มากขึ้นเราต้องเข้าใจนะครับอย่าว่าพูดถึง 2,500 กว่าปีเลยครับพระพุทธศาสนาในความหมายสมัยของคุณย่าเราซึ่งอยู่ในสังคมอีกสังคมหนึ่งกับพวกเราในปัจจุบันอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือเมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่มันก็มีเทคนิคและวิธีการใหม่ๆแต่ปลายทางเป้าหมายยังเหมือนเดิมสัจจะยังคงเหมือนเดิม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 ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงให้เปลี่ยนแปลงยังไปนิพพานยังไปนิพพานได้เพราะเราทุกคนเจอกันที่นิพพานในคติทางพระพุทธศาสนาทุกคนเข้าถึงนิพพานครับแต่ช้าเร็วไม่เท่ากันทุกคนเป็นพุทธะนี่ในความหมายเนี่ยนะครับการเรียนรู้ตรงนี้เราจะเรียนรู้ถูกรู้ผิดเพื่อที่จะให้เกิดบทเรียนเราถือว่าตรงนี้เป็นหลักกิโลที่สูงนะแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยหลักกิโลที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยเราจะค่อยๆก้าวเดินไปด้วยกันไม่ว่าเราจะถึงปลายทางหรือเปล่าแต่เรารู้ว่าทุกๆครั้งที่เราบันทึกเทปและทำกิจกรรมร่วมกันคือการก้าวเดินไปบนหนทางที่เราจะเดินค้นจันทร์ไปด้วยกันหน้าแปลกการเดินทางในยามกลางวันเราเดินทางไปสารพัดแห่งหนย้ายร่างกายตนไปยืนที่ต่างๆแค่เพียงวันเดียวเราก็สามารถไปได้ไกลเหลือในยามเย็นย่ำเช่นนี้เรานั่งนิ่งเดินวนไปมามีสติรู้ก็เพื่อสำรวจภูมิประเทศในจิตใจอีกไกลแค่ไหนกันกว่าที่เราจะท่องทั่วหัวใจของเราเองต้องอย่าลืมนะครับว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เหมือนเราความหมายที่สำคัญก็คือในการตรัสรู้นั้นพระพุทธเจ้าค้นพบความหมายที่ปรากฏอยู่ในจิตคือจิตที่มีความรู้แจ้งก็คือรู้ความเป็นจริงแล้วเกิดความเบิกบานซึ่งปกติเวลาเรารู้ความเป็นจริงอะไรเป็นข้อเท็จจริงแล้วเราจะขุ่นมัวใช่ไหมครับแต่การรู้ความเป็นจริงให้เป็นความรู้ความเป็นจริงที่เบิกบานแจ่มใสจึงเรียกตัวท่านเองว่าพุทธะและเราก็อยู่ในเงื่อนไขเดียวกับพระพุทธเจ้าเราก็สามารถทำในความหมายที่เราจะมาทำได้กับตัวเองเหมือนกันคือการค้นหาจิตต้องการเปลี่ยนแปลงจริงคือการเปลี่ยนแปลงที่จิตใจเรื่องจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญวันนี้เราจะพาน้องๆ4คนมาเรียนรู้ที่จะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเพื่อที่จะเข้าใจความหมายของชีวิตร่วมกันค่ะแต่ก่อนมาใหม่ๆจะเป็นมายราบเข้ามาไม่ได้เลยนะเราตัดเรื่อยๆครับตัดผมความคิดคร่าวๆของที่นี่ก็คือเราเห็นว่าชีวิตมันจะต้องง่ายถ้ารู้สึกว่าเป็นทุกข์มันกลุ้มมันอึดอัดมันลำบากแสดงว่ามันทุกข์เขาอาจจะโตมาในแบบสภาพแวดล้อมที่เฮ้ยการกลับมาสู่ธรรมชาติเนี่ยมันโอเคสำหรับพี่เขานะแต่สำหรับปุ้ยเจออีกเจเนอเรชันนึงอะ